เด้ของฝากน้องแอร์เด้นี่โอ้เปิดร้านเลยเว้ยโอ้เฮ็ดคลิปแล้วกินเลยว่าอย่ามาสวนไปเก็บเฮ็ดเด้นี่เฮ็ดออกมื้อนี่เฮ็ดผึ่งคมมั้ยโอ้เอาเช็คเบิ่งกันน่ะมีอะไรน่ารักเออนี่แม่เศร้าหลอยแม่นหือโอ้ได้ที่คาดผมพร้อมต้องไงได้คาดเลยคาดกันนะคาดใช่เนี่ยนี่เหรอเนี่ยกระเป๋าดิเป็นของน้องแอร์ไปเลยแล้วฉันก็พอนายกับแม่นิงเช็คเบิ้งขอบคุณเหรอบอกขอบคุณพี่ปูจากสกอตแลนด์เหรอบอกพี่เขาซื้อปูสกอตแลนด์เหรอเออสกอตแลนด์แล้วก็พี่พัชชาคนเดิมล่ะที่สวิตเซอร์แลนด์ฮาแฮมเมอร์ของไผ่อ่ะของไผ่ก็เรียกของของเมืองนอกเออเจ้าก็เบิ่งแบนมาเนี่ยพี่ใส่ไมค์ผมนี่ใส่มาความด้วยมื้อนี่ครับได้ฮอดบ่ต้องฮอดบ่เอาป้ายออกเลยเป็นไดบ่มีซักไว้มีเด้อของเมืองนอกเนาะอันนี้ล่ะบ่ต้องออกเลยนี่ออกนี่เอามาก็อยากได้ก็มึงบ่ได้อยากโตได้มาไม่อยากได้เนี่ยนั่นอุ้ยสีนี่คือกินว่านะแกสีแก่ค่ะแม่สีมากเลยตัวนั้นโอ้ได้จริงๆคนหลายอย่างเลยว่ะไฮโดโซน้ำแน่นั่นคนกัดขายพอครับเอาเสือผู้ชายบ่มีโตแล้วบ่ไม่เห็นอันนี้ผู้ชายเนาะเอาบ่เบื่อผู้ชายแม่แล้วเพิ่นแยกมาถุงนี่ให้ไว้ให้น้องแอ๋กับโตกันถุงนึงกันแบ่งๆมาสิใส่หลอกขาวได้แห่ขาวได้เสียก็ได้โตนึงบ่เอาไปถ่ายแม่เบิ่งเพิ่นมี3โตอยู่แล้วเฮาเดี๋ยวมาให้โตนึงเอาไปเก็บมันน่าสิอยู่ถุงเดียวกันเดี๋ยวแบ่งมาให้โตเก็บไว้พาไปเก็บเห็ดสักหน่อยไปส่งแดงแล้วไปเก็บไปอยู่เบิ่งไฟอยู่บ่เบิ่งไหนเขาเซาแห้งเซาหรือบ่มีดแล้วจําม้วนออกมาม้วนเก็บตีซ้อนอยู่ขาลอยเนาะอ่านประเทศนี่อ่านเมาแล้วตามสาผมได้เสียแน่นะเบิ่งปอร้อยอีหยังนี่เบิ่งเราเมียเราเจ้าป้าปูถามนี่ถามนี่รักและคิดถึงจากป้าปูจ้าแรงกับพี่อ่านบอกอ่านอะไรอ่านมึงอ่ะสุดท้ายแม่นี่ยแรงกับพี่แรงเราต้องถ่ายไหมตัวไหนรักและคิดถึงจากป้าปูสกุณาบอกน้องแอร์น้องแอร์น่ารักจ้ะเขาบอกว่าไงวันนั้นได้เห็นวิดีโอของอะไรบอกของนายล่ะของนายบอกเป็นวันเกิดของน้องแอร์เลยนึกอยากซื้อชุดให้น้องแอร์น้องแอร์น่ารักจ้ะรักและคิดถึงจากป้าปูสักกุณาส่งไปจังมือก่อนเร็วเลย2อาทิตย์ยังไดต้องไป Google มึงฮะน่ะเห็นไป Google รอบ่งอีกก่อน1อาทิตย์ก่อนแน่นี่เออแบบน้ําแน่โอ้ยอันนั้นใส่ชุดใหม่ไปดูบ้านไหมทั้งสวยใช่ไหมอะไรชุดใหม่แล้วแต่ชิมพูด้วยนะโอ้คนสวยเนาะเมืองไหนก็สวยนะบัสไปตลอดวะไปเบิ้งบังไฟตลอดวะมาแล้วก็ไม่เห็นบอกเจอกันไหมครับบอกไปว่าไปก็ได้ไปอันนี้เสียมาฝากที่พ่อแล้วนี่เออสวยที่สุดแล้วเสียทุกเออขอบคุณพร้อมคุณพี่ปูเด้อพี่พัชชามาฝากตามไปเบิ้งตามไปเบิ้งเสร็จโอ้เหตุการณ์บ้านพร้อมเขียนตัวหนังสือเป็นเขียนเบิ้งกันนะเธอเขียนเบิ้งกันนะเขียนเบิ้งกันนะพี่ใส่หลังเอาโชว์ก่อนยิ่งนี่แกจะมาโชว์การเขียนนอนีนนะครับนี่ตัวนี้แมนอยู่บ่นอนีนตัวนั้นโอ้ยลืมครับยิ้มให้ยิ้มให้อันนี้แมงเม่าเหรอครับนี่โอ้ยว่าเกี่ยวบอก
ียนบ่งามว่ะหาหันครับเรียกว่าตัวเหมือนมีการเบิ่งตัวอย่างว่ะเด้อแหน่นี่ป่ะโอ้พันเขียนห่อหนาพี่เขียนให้มันจบเบิดเล่นยังกินปลาไข่โอ้กินเมืองหนอกเลยเนี่ยโลใส่เลยยังนี่ตำหงว่าไปเก็บเห็ดได้อยู่ได้ก้อยอยู่เอาอยู่อ่ะโอ้สี่หาดอกสิล่ะนี่สี่หาดอกสิล่ะบ่มีแล้วใส่เสียไม้โซ่แน่นอนใส่เบิ่งแน่นอนอย่างดูบอกแล้วแม่อย่างดูสิเฮ็ดยังนี่โอ้เหลือดบาดมือแล้วบาดมือแล้วอย่างดูบอกบ่กินน้ําแล้วตั้งแต่เสียได้กูแล้วลงกิบก็ลงไปคือก็ถามเขาคือก็ถามเขาครับบรรยากาศเขาแรงแรงแรงปัดไม่ได้ครับได้ดำพุงโอ้พี่ตอนแปลกว่ามาอาทิตย์ตรงก็โลดอกนี่น้ำเป็นตรงเพราะหาที่วันนี้ด้วยตุ่มแรงแรงตัวใกล้กับบ้านขวาใกล้แล้วเมื่อได้แม่จะบอกว่าเรียบร้อยเป็นอาทิตย์แล้วบ่ไม่มีกับรถโอ้เงาเลยบ่เงาบ่เงาบ่มีมูอยู่งับนอนดินอนกับใครสินอนกับพ่อแม่พ่อก่อนไปกินร้องกันโดนนับ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 อะไรอีกนับตะเกียบเลยจังไปเที่ยวว่าเบิดขึ้นผมขึ้นจังบริพักพรสมนาตีร้องเดี๋ยวจังได้ขับรถไปโรงพยาบาลอีกวันนี้สั่นเราพูดจักถนอมงับถูกงับยากอยู่ไปหาเที่ยวเสืออยู่แหวงเลยผู้อ่านเนี่ยบอกไปมึงกูไปมึงกูกินไม่กินไว้บางตอนไปมันเปียกมากมันแห้งแล้วนะหัวกับมากมันแห้งเฮ้ยมึงกินตะหู้เนี่ยกินได้เดือนสดดำหวานเนาะเดี๋ยวเลยคิดทำไหมไปมึงขึ้นในซากกันเนี่ยมึงไปมึงขึ้นอยากไปมุ้งวันอยู่แล้วผมไปไปขึ้นมัวข้างหน้าล้นเนี่ยเอาครบมือแล้วมันพวกเป้าไว้ตัวนำออกนี่เหรอแฮะซิหัวไข่วันหัวไข่ยาต้องแอกกันกันมือนี่คำเมาเลยโมงนี้หอดเขาโมงนี้หอดเขาต้องแอกว่าจะซิมน้ำแน่เนี่ยครับทะลุเดี๋ยวเราเสียไม้ขึ้นบนไซส์หรอพี่ร้อยข้างบ้านใส่ให้ดูหน่อยนะเป็นกำลังใจเมื่อไหร่เบิ่งเสียกำลังใจคนส่งมาดิบ่ทันยังไปเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนแล้วไปเก็บเห็ดมาเหี้ยเต็มโตอยู่เดี๋ยวเอาเก็บลงให้เบิ่งในเห็ดดอกใหญ่ดอกนึงเดี๋ยวมันฮัดละเกิดเดี๋ยวมันเกิดนี่พาไปเอามา1เลยเป็นปลาอยู่ค่าแน่นอนมันกำลังเกิดเห็ดเพิ่นผมได้อยู่บ่ได้อยู่ก่อยนึงเดี๋ยวสิก่อยให้เบิ่งมื้อนี้เขาจะก่อยไห้วะเจ้าอยู่เป่าไปเขาเจ้าเฮ็ดเดี๋ยวขี้ขนาดกับเด้อโอ้สงสารน้องฟันหล่อเขามีฟันหน้าแฟนขับมาแต่ก็น่ารักเหมือนเดิมแต่สงสารน้องเขากินลำบากเพราะว่ากินมึงเนี่ยแน่นเดียวอย่ามั่งคางออกเออเป็ดกินแล้วครับเจอกันไหมเดี๋ยวหาพี่นู่เฮ็ดมาที่นี่บ้างแล้วแล้วกินแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบริการพี่ใหม่ด้วยนะพี่ใหม่บ๊ายบายครับแซ่บๆกันเด้อ ไปแล้ววันที่นี้